อาจารย์พรสวรรค์เรียนสำนักเดียวกันกับอาจารย์51ท่านที่ฟันธงข้อ1มั้ยคะจะบอกว่าสำนักเดียวกันก็คงไม่เชิงครับเพราะว่าผมจบจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคราวนี้ถ้าจำแนกกันในทางวิชาการเนี่ยก็อาจจะมองว่าผมอาจจะเป็นสกูลแบบอเมริกันนะเป็นสกูลแบบคอมมอนลอว์เป็นอะไรอย่างเงี้ยทางกลุ่มของทางท่านอาจารย์มูนลินอาจารย์ปริญญา51อาจารย์อาจจะเป็นกลุ่มยุโรปว่าง่ายๆแต่ว่าแต่เอาจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ฟังทางคุณพลอยนะครับคุณสกัดพูดมาเนี่ยจริงๆประเด็นเนี้ยผมก็มีการเขียนบทความที่ค่อนข้างยาวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับในการที่จะแสดงความคิดความเห็นในทางหลักการในทางรัฐธรรมนูญว่าไอ้เรื่องของการบังคับใช้ตัวบทบัญญัติตรงเนี้ยซึ่งในทางหลักการเนี่ยเขาเรียกว่าบทจำกัดการจำกัดวาระผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีนี้ก็คือตัวนายกเนี่ยผมเห็นว่านับที่เท่าไหร่ยังไงจริงๆสุดท้ายเนี่ยผมนับเหมือนกับทางกลุ่ม51อาจารย์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเหตุผลผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายแล้วคำตอบเหมือนกันครับแล้วผมก็จะบอกว่าของผมเองผมไม่ได้มองว่ามีการย้อนหลังอะไรทั้งสิ้นเลยฉะนั้นไอ้เรื่องประเด็นที่จะมาบอกว่าบังคับใช้ย้อนหลังอ่ะมันไม่ใช่เรื่องย้อนหลังอ่ะมันเป็นเรื่องบังคับใช้ปกติครับที่อาจารย์บอกว่ามีความแตกต่างจาก51อาจารย์นี่อาจารย์ขยายความให้เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าในมุมมองของอาจารย์มองต่างยังไงครับค่ะคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่คุณพลอยกับคุณสกัดเนี่ยบอกกับทางท่านผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่าตอนนี้มันมีอยู่สามแนวทางที่เขามีการถกเถียงกันอยู่นะคือนับ57ใช่ไหมครับไปจบเอาก็คือเนี่ยก็คือพรุ่งนี้แล้วถูกไหมแล้วก็จะเป็นการนับที่ปี60นะครับไปจบที่ปี68แล้วก็สุดท้ายก็คือ62นะครับไปจบที่ปี70นะคราวนี้ผมคิดว่าปี62ถึง70เนี่ยจริงๆมันก็มีประเด็นในทางวิชาการที่สามารถอธิบายได้ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมพยายามตัดช้อยไปก่อนไอ้62ถึง70เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะอธิบายไม่ได้ในทางวิชาการนะครับอย่างชัดเจนค่อนข้างชัดอ่ะชัดเลยถามว่าทำไมถึงค่อนข้างชัดเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยการที่เขาไปนับในปี62นะครับแล้วไปจบเอาปี70เนี่ยโดยมากเขาจะบอกว่าดูมาตรา158นะนู่นนี่นั่นคือเอาอย่างนี้ผมพยายามจะไม่พูดเรื่องมาตรานะเพราะผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะไม่ได้แบบโอ้ฟังเลขมาตราแล้วมันปวดหัวมากเลยเรื่องกฎหมายผมจะไม่พูดเลขมาตราเลยผมพูดในแง่แฟกต์ข้อจริงแล้วกันโดยมากปี62เขาไปนับว่าคุณประยุทธ์เลือกตั้งมาในปี62งั้นเมื่อเลือกตั้งมาในปี62ปุ๊บโอเคคุณบอกว่าจำกัดวาระ8ปีใช่ไหมมันก็ไปจบที่70ไงครับเท่านั้นเองตอนนี้ประเด็นของผมเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าเราไปนับแบบนั้นเนี่ยโดยเชื่อมโยงการจำกัดวาระ8ปีกับที่มาของนายกไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเชิงหลักการของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจริงๆผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะคุณพลอยคุณสกัดเพราะว่าผมทําปริญญาเอกเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมทําก็คือเรื่องการจำกัดวาระผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่แหละฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่อธิบายไม่ได้นะเพราะว่ามันคือว่าง่ายคือเราทำเรื่องนี้มาเราก็ต้องอธิบายในเชิงวิชาการให้มันถูกต้องคือยินดีเลยครับอาจารย์คือเรื่องที่มาของนายกกับเรื่องบทบัญญัติจำกัดวาระเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันนะคือหมายถึงว่าอะไรที่มาของนายกนะครับที่บอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มา62เนี่ยแล้วไปจับโยงกับเรื่องวาระมันเป็นคนละส่วนตรงที่ว่าอะไรเรื่องที่มาของนายกมันเป็นเรื่องความชอบธรรมในการใช้อำนาจอ่ะนะคุณมาจากการเลือกตั้งอ่ะมันก็ชอบธรรมเยอะประชาชนก็ให้การยอมรับกับการที่คุณเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมฮะคุณพลอยกับคุณสกัดแต่ถ้าสมมติคุณมาจากการทำรัฐประหารหรือวิธีอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรื่องความชอบธรรมในการใช้อำนาจคุณเนี่ยก็จะต่ำดังนั้นประชาชนเขาก็จะไม่ค่อยยอมรับกันเวลาคุณนั่งปกครองคุณสั่งการออกกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกันไม่ค่อยยอมรับกันเพราะว่าถือได้ว่าคุณไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตั้งแต่ต้นอันนี้คือเรื่องที่มานะของตัวนายกเลือกตั้งไม่เลือกตั้งมันคือความชอบธรรมไม่ชอบธรรมแต่กรณีบทบัญญัติจำกัดวาระ8ปีเนี่ยมันฟังก์ชันหรือมีวัตถุประสงค์ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่มาคือเขามองเพียงแค่ว่าไม่รู้แหละคุณจะมาจากการแต่งตั้งคุณจะมาจากการเลือกตั้งคุณจะมาจากการยึดอำนาจแต่เมื่อคุณเข้ามาสู่ระบบรัฐธรรมนูญคุณใช้อำนาจในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เขาเริ่มนับวาระคุณเมื่อนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่อธิบายว่าเอ้ยต้องไปรับ62นะเพราะมาจากการเลือกตั้งไปดูสิตามมาตรานี้เขาไล่ระดับมาเลยมันไม่เกี่ยวครับ
ไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่นับ62ไปอ่ะตัดไปได้เลยครับเพราะว่าในทางวิชาการเขาก็ไม่ได้ดูกันแบบนั้นนะฉะนั้นเขาจะเหลืออยู่2ช้อยอ่ะคุณพลอยเชิญครับค่ะพลอยกำลังจะบอกให้อาจารย์คือพอ2ช้อยเนี่ยพลอยสนใจในประเด็นเริ่มนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60ค่ะอาจารย์โอเคคือตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ60อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปที่ผมคิดว่าโอเคอาจจะมีการก้ำกึ่งการถกเถียงกันใช่ไหมครับคุณพลอยกับทางคุณสกัดเพราะว่ามองว่า62ที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปมันอาจจะดูเป็นคำอธิบายการตีความที่มันดูสุดโต่งเกินไปใช่ไหมนะมันก็จะมี57กับ60เนี่ยใกล้เคียงนะค่ะแล้วก็ผมเดาว่านักกฎหมายหลายๆคนก็คงจะมองว่า60น่าจะมีเหตุมีผลแล้วเพราะว่ามันเป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการประกาศใช้ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการประกาศใช้ฉะนั้นเมื่อมีการประกาศใช้แล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ต้องควรเริ่มนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีการประกาศใช้ก็ไปนับเอาวันที่6เมษายน2560ก็นับบวกไปไง8ก็ไปจบกันอยู่ที่ปี68ค่ะฟังดูราวกับว่าถ้าถามผมฟังดูราวกับว่าจะใช่นะแต่สำหรับผมก็ด้วยความเคารพผมคิดว่าไม่ใช่นะครับถามว่าทำไมผมบอกว่าไม่ใช่เพราะว่ามันคืออย่างนี้ครับผมมองแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคือบทบัญญัติการจำกัดวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยโดยวัตถุประสงค์ผมคิดว่าคุณพลอยคุณสกัดกับทางท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะพอรู้อยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์หลายคนออกมาอธิบายแล้วแหละว่าโดยวัตถุประสงค์มันนะมันพยายามป้องกันการผูกขาดการใช้อำนาจนะฉะนั้นคือว่าง่ายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามองว่าถ้าปล่อยให้ใครเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนานๆเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบว่าด้วยเรื่องของการใช้อำนาจที่อาจจะไปกระทบกับระบอบประชาธิปไตยกับหลักนิติธรรมในระยะยาวฉะนั้นรัฐธรรมนูญเองจึงบอกว่าโอเคเราอนุญาตให้คุณอยู่ในตำแหน่งในระยะเวลา1นะหลังจากนั้นเนี่ยควรต้องพ้นไปได้แล้วแล้วให้คนอื่นเข้ามากระทำการแทนนะฉะนั้นในระบบแบบนี้จริงๆแล้วถ้าให้ผมพูดแบบง่ายๆก็คือว่าเหมือนการเล่นฟุตบอลน่ะนะก็คือเรื่องของการใช้ระบบโรเทชันนะคือระบบการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดำรงตำแหน่งนะอันนี้มันคือวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉะนั้นรัฐธรรมนูญในแต่ละประเทศนะครับซึ่งระบบก็แตกต่างกันเพราะอาจจะมีการกำหนดวาระที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในระบบกฎหมายเขามองว่า4ปี8ปี10ปี20ปีก็สุดแล้วแต่ของเราเนี่ยเรามีเทอมต่อเทอมคือ4ปีแล้วเราก็ไปใช้กัน2เทอมมันก็คือ8ปีค่ะนะเราก็มองว่าไอ้8เนี้ย8ปีเนี้ยมันน่าจะพอได้แล้วหรือแม้กระทั่งมองว่าถ้ามันเลยกว่า8ปีมันอาจจะนำไปสู่การผูกขาดทางอำนาจในทางการเมืองอย่างนั้นเลยห้ามเกิน8ปี8ปีแล้วก็จบไปคราวนี้ข้อที่จริงมันคืออย่างนี้ครับคือคุณประยุทธ์เนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยในปี57ถูกมั้ยเขาเข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี57ในฐานะที่เขาได้รับการโหวตจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นแล้วทางกฎหมายผมย้ำอย่างนี้นะคือเพราะเท่าที่ผมฟังจากสื่อหลายๆสื่อเองก็ดีเนี่ยอาจจะมีการพูดไปแต่อาจจะยังไม่ครบถ้วนกระบวนความผมก็ต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่เรื่องข้อที่จริงอย่างเดียวนะคุณพลอยคุณสกัดแต่เป็นเรื่องข้อกฎหมายด้วยที่ผมบอกว่าข้อกฎหมายคืออะไรคือคุณประยุทธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกแล้วนายกคำว่านายกเราไม่ได้พูดกันแบบภาษาปากนะคุณพลอยคุณสกัดแต่ว่ามันเป็นภาษามันเป็นตำแหน่งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญเนี่ยสร้างตำแหน่งนี้ขึ้นมาในฐานะที่จะให้เข้ามาบริหารประเทศแล้วคำถามก็คือแล้วรัฐธรรมนูญอะไรล่ะที่รองรับตำแหน่งนี้คำตอบก็คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจเข้ามาหลังจากนั้นก็ อยู่ในสภาวะของการเป็นหัวหน้าคสช.มีตัวคณะกรรมการของคสช.หลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้ตัวรัฐธรรมนูญ57หลังจากที่ฉีกรัฐธรรมนูญ50ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ57ในรัฐธรรมนูญ57ก็กำหนดไว้ไงว่าให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเลือกนายกแล้วเขาก็ใช้อำนาจตามนั้นแล้วก็เลือกคุณประยุทธ์มาเป็นนายกคุณประยุทธ์ก็เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญ57แล้วใช้อำนาจอย่างเป็นทางการตามรัฐธรรมนูญในการบริหารประเทศฉะนั้นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมันชัดเจนว่าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้ประเด็นผมจึงพยายามเชื่อมกับสิ่งที่คุณพลอยพยายามตั้งประเด็นว่าอ้าวอาจารย์แล้วทำไมเขานับกันอยู่ที่ปี60มันเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วยครับ
ี่ยวพันกับเรื่องนี้ตรงที่อะไรเขาหลายคนนักกฎหมายหลายคนเนี่ยไปเปิดดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวไงแล้วก็ดูว่าเอ๊ะก็รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้มีบทบัญญัติจำกัดวาระ8ปีใช่ไหมเมื่อมันไม่มีบทบัญญัติจำกัดวาระ8ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยวันดีคืนดีรัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้แล้วในรัฐธรรมนูญปี60มีบทจำกัดวาระ8ปีอยู่ดีๆคุณจะไปนับย้อนหลังได้ไงเห็นป่ะมันจะไปพัวพันกับเรื่องย้อนหลังด้วยใช่ค่ะเลยไม่เอามานับรวมกันฉะนั้นก็ไปสตาร์ทอยู่ที่รัฐธรรมนูญ60ผมก็เลยบอกว่าสำหรับผมเองผมคิดว่าคนที่มองแบบนี้อาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะที่ผมบอกว่าเข้าใจคาดเคลื่อนเพราะอะไรเราไปเปิดดูรัฐธรรมนูญปี57คือฉบับชั่วคราวเนี่ยมันดูประหนึ่งเหมือนกับว่ามันจะไม่มีบทบัญญัติ8ปีนะคุณพรสกัดมันไม่มีจริงๆเท่าที่เราเปิดดูอ่ะแต่ผมบอกว่าการที่ไม่มีบทบัญญัติชัดเจนแบบนั้นไม่ได้หมายความว่าการจำกัดวาระ8ปีมันไม่ทำงานนะผมทำงานของมันอยู่ผมจะบอกแบบนี้ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวกับรัฐธรรมนูญปกติแบบ60มันไม่เหมือนกันค่ะมันไม่เหมือนกันยังไงก็เพราะรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันเกิดมาจากหลังจากที่มีการรัฐประหารฉีกแล้วเขาก็ร่างกันขึ้นไปแล้วเขาก็กะว่าเขาจะใช้แบบชั่วครั้งชั่วคราวเขาก็เลยร่างแบบสั้นๆใช่ไหมฮะคุณสกัดคุณพลอยใช่ไหมเขาจะร่างสั้นๆลองไปดูมาตรามันน้อยมากนะในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับปกติโอ้โหมันยาว200กว่ามาตรานะ200กว่ามาตรา300กว่ามาตราคราวนี้ผมบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเมื่อข้อจำกัดในทางการเมืองข้อจำกัดในทางเวลาในการยกร่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันจึงร่างสั้นๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของมันไม่มีนะมันมีเพียงแต่ว่ามันจะสอดแทรกไปภายใต้มาตราต่างๆของมันแล้วผมบอกว่าไอ้เรื่องการจำกัดวาระ8ปีของนายกเนี่ยมันอยู่ในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะค่ะมันอยู่ในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวอันนี้อ่ะคุณพลอยคุณสกัดเนี่ยลองเสิร์ชแบบเร็วๆดูก็ได้นะครับครับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557มาตรา5เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากรณีใดที่ไม่มีบทบัญญัติและอักษรเขียนเอาไว้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีการเขียนไว้เป็นบทบัญญัติบังคับใช้กรณีให้ใช้หรือดูนะขีดเส้นใต้นะครับวินิจฉัยเห็นไหมค่ะไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมใช่ค่ะฉะนั้นขีดเส้นใต้คำว่าประเพณีการปกครองประเทศไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคำนี้มันคือคำที่มันรวมไว้ซึ่งข้อจำกัด8ปีของนายกรัฐมนตรีทำไมผมถึงพูดแบบนั้นอธิบายในเชิงหลักวิชาการเลยก็คือว่าไอ้เรื่องของประเพณีตรงนี้นะฮะในเชิงหลักเนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวมันเขียนสั้นๆก็เขียนแค่คำนี้เข้าไปแล้วให้มันกินความรวมถึงการจำกัดวาระ8ปีเพราะประเพณีมันต้องวิ่งย้อนกลับไปหารัฐธรรมนูญฉบับเดิมครับฉบับเก่าคำถามก็คือเมื่อย้อนกลับไปหารัฐธรรมนูญฉบับเก่ามันคือรัฐธรรมนูญฉบับอะไรวิ่งไปก่อนนั้นคืออะไรครับคุณพลอยอันนี้เหมือน50อยู่เลยใช่ไหม50ครับ50ก็คือ50ถูกไหมคุณจักรการโอเคครับวิ่งกลับไปหารัฐธรรมนูญ50ไอ้รัฐธรรมนูญ50คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการกำหนดวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีนะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50เป็นครั้งแรกที่เขากำหนดประเพณีในระบอบการเมืองไทยว่านายกหลังจากนี้คือตั้งแต่50เป็นต้นไปคุณอยู่ในตำแหน่งห้ามเกิน8ปีฉะนั้นฟังดีๆนะรัฐธรรมนูญ50ตั้งตรงนี้เป็นประเพณีแล้วหลังจากนั้นรัฐประหารฉีกไปถามว่าไอ้8ปีกฎเกณฑ์นี้หายไปไหมคำตอบคือไม่หายเพราะรัฐธรรมนูญ57มาตรา5ประเพณีการปกครองมันไปรับต่อมาอีกทีค่ะเห็นไหมเมื่อมีการประกาศใช้ไปเสร็จคุณประยุทธ์เข้ามานะหลังจากนั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปกติก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2560
ฉบับปี2560บทเฉพาะการก็บอกว่าทั้งนี้ให้ครม.ก่อนหน้านี้เป็นครม.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็มีบทบัญญัติ158ว่าด้วยการจำกัดวาระ8ปีฉะนั้นผมถึงบอกว่าไฟดวงนี้ไม่เคยดับค่ะหมายถึงว่าการจำกัดวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีผมเปรียบเสมือนเป็นดวงไฟแล้วจุดไว้ตั้งแต่ปี50ปี57ก็ยังติดปี60ก็ยังติดจนกระทั่งปัจจุบันผมถึงบอกว่ามันคือการบังคับใช้ปกติถูกไหมคุณพลอยคุณสกัดเพราะว่าคุณประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกตั้งแต่ปี57แล้วปี57มาตรา5ก็บังคับใช้เรื่อง8ปีกับเขาจนกระทั่งปัจจุบันมันก็ยังนับต่อเนื่องยาวมาจนถึงปัจจุบันมันก็ต้องนับที่57จนกระทั่งมันไปครบอยู่ที่วันพรุ่งนี้ในปี65ฉะนั้นของผมถึงบอกว่าไม่มีการบังคับใช้ย้อนหลังใดๆทั้งสิ้นมันบังคับใช้ของมันตลอดนะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนที่ไปนับปี60หรือแม้กระทั่งควรไปนับปี62ซึ่งผมบอกว่าเอ็กซ์ตรีมมากเนี่ยคุณกำลังจะยืนการแล้วคุณกำลังจะบอกว่าพระอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกอ่ะครับมันขัดกับข้อที่จริงกับข้อกฎหมายใช่ไหมถูกไหมฮะครับคุณเข้ามาเป็นนายกปี57แต่คุณบอกว่าไม่ใช่ต้องไปนับ60เพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันผมว่าเรากำลังเทียบผิดฝาผิดตัวมากเลยนะถูกไหมเอาอย่างแรกนะครับแต่เอาแหละต่อให้หลายคนจะเถียงอาจารย์ไม่เอาไอ้เรื่องประเพณงประเพณีที่เขาเถียงกันเขาบอกว่า60เนี่ยนะฮะประกาศใช้เสร็จปุ๊บมันไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ให้มีการนับต่อเขาพูดกันอย่างนี้หลายๆคนนะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเช่นอาผมขออนุญาตเอ่ยนามนะอาจารย์สดศรีบ้างหรือใครหลายคนบ้างที่บอกว่าเนี่ยออกมาต้องใช้รัฐธรรมนูญปี60นะและรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไม่ได้มีการกำหนดไว้เลยในบทเฉพาะการว่าจะต้องนับต่อผมบอกว่าดูดีๆนะครับต่อให้คุณอ้างบทบัญญัติบทเฉพาะการเนี่ยมันก็เขียนนะครับว่าให้ต้องนับต่อครับแต่หลายคนไม่เห็นนะฮะลองดูนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับไอ้มาตรา264เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายเหมือนอาจารย์ปริญญาหรือว่า51อาจารย์แต่ลองดูดีๆนะครับถ้อยคำลายลักษณ์สอนมันเขียนชัดอยู่แล้วลองดูนะครับ264เนี่ยให้ไปอ่านดูที่วรรค2ก็คือหมายถึงว่าเขาบอกว่าวรรคแรกบอกว่าให้ครม.เนี่ยที่อยู่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นครม.ตามอันนี้ด้วยโอเคจบก็คือผมก็กำลังจะบอกว่านี่คือบทบัญญัติรับไม้ต่อเข้าใจไหมคือหมายถึงว่าคุณอยู่ในปี57แล้วปี60ก็รับไม้ต่อมาเพื่อไม่ให้มันขาดมันสะดุดคราวนี้ที่ผมบอกว่าไอ้บทบัญญัติบทเฉพาะการ2664เนี่ยเขาก็มีความมุ่งหมายว่าเขาต้องการให้นับต่อด้วยวรรคที่2ทุกคนดูนะครับรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีตามวรรค1เห็นไหมในอยู่ที่วรรค2เห็นไหมรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องมีคุณสมบัติแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญปี57แล้วต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม60ด้วยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยคือว่าง่ายทุกคนลองดูดีๆเขากำลังพูดถึงรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่แหละใช่ไหมว่าเขาเข้ามาตอนปี57ใช่ไหมใช่ครับเมื่อเข้ามาปี57เสร็จปุ๊บเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ60แล้วลุงบอกว่าเพื่อให้มันรับไม้ต่อแบบสบายๆนะก็ให้มันไม่มีปัญหาก็คือรัฐมนตรีที่เข้ามาอยู่ในปี60เนี่ยก็ให้เขามีคุณสมบัติตาม57ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้มีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันด้วยแล้วดูต่อนะครับในบรรทัดที่4เห็นไหมครับค่ะและต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา170ขีดเส้นใต้คำนี้นะครับค่ะเห็นไหมเห็นคำนี้ใช่ไหมครับเห็นครับต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา170คำว่าพ้นจากตำแหน่งมาตรา170 170คืออะไรครับเรื่องตายเรื่องอะไรต่างๆมันคือเรื่องอะไรนะฮะเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีใช่การตายการลาออกใช่ไหมการครบวาระต่างๆนะซึ่งรวมถึง8ปีด้วยนะลองไปเปิดดูนะครับฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60เขามีจุดประสงค์ก็คือว่าต่อให้เป็น
ครม.ของคุณประยุทธ์ที่ยึดอำนาจมาก่อนหน้านี้และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ57ถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องพ้นจากตำแหน่งดูดิโอ้พ้นจากตำแหน่งมาตรา170เห็นไหมเว้นแต่ข้อ3กับข้อ4เห็นไหมที่เขาเขียนวงเล็บไว้ครับข้อ3คืออะไรข้อ3คือการเปิดอภิปรายไม่วางใจแล้วถอดถอนออกมาถามว่าทำไมต้องยกเว้นล่ะเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีการเลือกตั้งเมื่อยังไม่มีการเลือกตั้งมันมีแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้มีอำนาจในการเปิดอภิปรายครับกับข้อ4เนี่ยมันก็คือเรื่องคุณสมบัติต่างๆนานาฉะนั้นเห็นไหมครับว่าคุณพลอยกับคุณสกัดจะเห็นว่าเขาเขียนไว้ชัดเจนไงว่าสุดท้ายคุณก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะคนยกล่างไม่ต้องการให้คุณอยู่ยาวโอ้อาจารย์มันจึงไปสอดคล้องกับบันทึกการยกร่างไงที่ก่อนหน้านี้ที่ออกมานี่ไงมันก็สอดคล้องกันหมดผมถึงบอกว่ามันไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยค่ะมีปัญหาตรงไหนอาจารย์คะตอนหลังจากที่มีคนหยิบยกเรื่องบันทึกการยกร่างขึ้นมาเนี่ยก็มีสมาชิกคณะยกร่างออกมาบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ฉันทามติของคณะยกร่างแต่เป็นความเห็นแค่คนสองคนขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าอ้าวแต่ว่าบันทึกเนี้ยมันได้รับรองเรียบร้อยแล้วนะในการประชุมครั้งต่อไปอาจารย์มองว่าอย่างนี้มันเป็นการ discredit บันทึกการยกร่างตัวนี้ไหมคะคือผมบอกอย่างนี้นะคุณพลอยก่อนที่เราจะไปตอบปัญหาของคุณพลอยอ่ะจริงๆแทบจะไม่ต้องดูการยกร่างก็ได้นะเห็นป่ะที่ผมชี้ทุกอย่างมันชัดหมดแล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจะพูดกันในเชิงหลักการของกฎหมายเนี่ยไอ้บันทึกการยกร่างเราใช้กับกรณีที่บทบัญญัติมันไม่มีความชัดเจนซึ่งสำหรับผมเนี่ยนะมันชัดเจนอยู่แล้วไม่รู้จะไปชัดตรงไหนอีกแล้วมันชัดมากๆจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคมันไม่ชัดคุณก็ต้องไปค้นหาเจตนารมณ์ของความหมายในการเขียนที่คุณบอกว่ามันไม่ชัดเนี่ยก็ไปดูครับไอ้สำหรับผมเนี่ยนะในทางหลักการในทางวิชาการเนี่ยมันจะเป็นมติไม่เป็นมติสำหรับผมมันไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณจดบันทึกไว้ก็แสดงว่าในที่ประชุมเนี่ยเขามีการพูดคุยกันประเด็นนี้แล้วเขาแสดงออกการแสดงความเห็นกันแบบนี้แล้วเขาจดบันทึกกันแบบนี้ต่อให้หลายคนจะบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นของเราส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นของเขาส่วนตัวนะครับผมก็บอกว่าผมก็ไม่ต้องการรู้หรอกว่ามติทั้งหมดจะเป็นยังไงผมอยากรู้ส่วนตัวนี่แหละค่ะครับถูกไหมฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันบอกนัยยะได้หมดแหละมันบอกนัยยะได้หมดและจริงๆเนี่ยมันก็โอเคถ้าพูดกันในทางวิชาการนะก็คือว่าโดยบันทึกการประชุมพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลผูกพันกับสารขนาดนั้นแต่มันก็มีน้ำหนักในการค้นหาเจตนารมณ์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งถ้าถามผมเนี่ยมันไม่รู้จะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังตะแคงดูยังไงมันก็ชัดอ่ะครับค่ะอาจารย์ครับชัดเจนมากเลยครับอาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดแต่ว่าในบทความที่อาจารย์เขียนในโพสต์ที่อาจารย์เขียนอาจารย์ทิ้งท้ายว่าอาจารย์คาดว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติไม่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ฟังอาจารย์มันน่าจะดูเป็นเอกฉันท์นะครับทำไมอาจารย์ถึงคิดว่าไม่เป็นเอกฉันท์นะครับคืออย่างนี้เนื่องจากผมไม่ใช่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือถ้าผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะผมจะบอกว่าเป็นเอกฉันท์ค่ะเพราะมีฉันคนเดียวไงมีเอกฉันท์มีฉันคนเดียวฉันก็บอกว่ามันชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้โอเคเมื่อเป็นตุลาการคือผมก็อธิบายบนบรรยากาศในการถกเถียงกันตอนนี้แล้วมันก็เห็นอยู่ว่ามันมีการโต้แย้งกันอยู่ใช่ไหมในหลายๆทางซึ่งผมคิดว่าสุดท้ายมันไม่มีทางเป็นเอกฉันท์หรอกคนที่อาจจะมีนับ57ก็มีคนนับ60ที่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายมันก็ดูเหมือนเป็นคำอธิบายที่มันโอเคมันก็มีเหตุผลในทางกฎหมายของเขานะซึ่งต่อให้ผมไม่ได้เห็นด้วยแต่ว่ามันก็เป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างซิมเปิลแล้วก็เห็นง่ายที่สุดอะแล้วมันก็อธิบายได้ว่านับปี60ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นบทบัญญัติปัจจุบันนะครับซึ่งมันมีหลายคนปฏิเสธไม่ได้หรอกในวงการวิชาการในสายกฎหมายมีหลายคนก็มองแบบนั้นฉะนั้นผมเทียบเคียงง่ายๆแบบนี้ว่ามันไม่เป็นเอกฉันท์หรอกมันก็ต้องมีการดีเบตกันแบบนี้แหละระหว่างผมอาจจะเทไปที่57กับ60อาจจะต้องดีเบตกันครับ62อาจจะมีมาปะปายน้อย
น้อยมากๆแต่ว่าผมก็ไม่กล้าพูดแบบนี้นะคุณพลอยคุณสกัดนะเดี๋ยวพูดไปแบบนี้ผมก็เขาเรียกอะไรผมก็เสียมาอยู่หลายครั้งแล้วนะเพราะว่าเทคส่วนละคะอาจารย์เพราะว่าการเมืองไทยเนี่ย everything is possible อะไรก็เกิดขึ้นได้เราคุยกันอยู่อย่างเงี้ยสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยคุณพลอยคุณสกัดเราเห็นว่าเป็นอย่างงี้เงี้ยเดี๋ยวอีก2อาจจะอีก2นาทีข้างหน้า3นาทีข้างหน้าเดี๋ยวพลิกละไม่ต้องไปดูอะไรมากเปิดย้อนหลังใช่มั้ยคือตอนแรกเนี่ยอยู่ในสภาจะหาร100อยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปหาร500หาร500เสร็จปุ๊บวันดีคืนดีไม่เอาดีกว่ากลับมาหา100ดีกว่าเนี่ยเห็นป่ะมันการเมืองไทยอ่ะมันอยู่ในช่วงฝุ่นตลบมันกำลังพูดคุยมันกำลังต่อรองทุกอย่างมันยังเต็มไปด้วยเมฆหมอกควันมันยังไม่เสด็จน้ำกันสักทีเดียวผมก็เลยคิดว่าผมมั่นใจว่าไม่เอกสารค่ะอาจารย์คะพอมีคำถามนึงค่ะคือคำถามนี้พอถามอาจารย์ปริญญาไปแล้วด้วยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะสนใจคุณผู้ชมน่าจะสนใจถ้าพอจะมาถามอาจารย์เนาะก็คือมันก็มีหลายครั้งที่คือเราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยนะคะทำให้บางทีเนี่ยเราก็เชื่อในปาฏิหาริย์ในทางกฎหมายมันก็ยังมีปาฏิหาริย์อย่างนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเกิดผลมันออกมาเป็นแบบให้นับตั้งแต่62เนี่ยค่ะอาจารย์ซึ่งแบบหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางการใช้ตรรกะทางกฎหมายอย่างนี้แล้วมันจะไปล้มล้างตรรกะอื่นที่มันเคยถูกใช้มาแล้วหรือว่าตรรกะที่จะใช้ในอนาคตไหมคะอย่างเช่นเรื่องของปปช.ที่วินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ต้องส่งบัญชีแสดงทรัพย์สินเพราะไม่ใช่ตำแหน่งที่ได้มาใหม่ถ้ามันพลิกมาหมายความว่าตรรกะเนี้ยจะโดนล้มล้างไปแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือเปล่าคะหรือว่ามีสิ่งอื่นที่เคยมีคำวินิจฉัยแล้วถูกล้มล้างไปด้วยไหมคะคือคุณพลอยคุณสกัดครับผมจะบอกแบบนี้นะถ้าสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันออกแบบนั้นสุดท้ายแต่มันก็หาคำอธิบายมันได้ละครับครับเข้าใจผมไปเป็นคำตอบที่ดูสิ้นหวังมากเลยครับผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณสกัดพูดมาแบบนี้มันตรงใจผมเลยเพราะอะไรปะหลายคนเวลาคุยกับผมนิสิตนักศึกษาหรือใครที่เชิญผมไปออกรายการคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นผมจะบอกว่ารู้ไหมครับว่าพรสันนี่คือฉายาอะไรฉายาผมคือพรสันโฮปเลสไงคุยกับอาจารย์พรสันแล้วดูมันหมดความหวังแต่ผมไม่ได้คือไม่ได้พูดที่จะให้ทุกคนแบบหมดความหวังนะแต่หมายถึงว่าผมดูจากบรรยากาศประสบการณ์ในทางการเมืองในทางกฎหมายแล้วสิ่งแวดล้อมซึ่งคุณพลอยคุณสกัดก็เลสประเด็นนี้มาอยู่เหมือนกันว่าหลายครั้งพลิกไปพลิกมาผมถึงบอกว่ามันหาความแน่นอนไม่ได้ซึ่งถ้าถามผมนะในทางวิชาการเนี่ยอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับหลักนิติธรรมของประเทศหมายถึงว่าประเทศนั้นนะที่ยึดหลักนิติธรรมระบบกฎหมายต้องมีความชัดเจนแน่นอนจนทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไว้เนื้อเชื่อใจว่าเฮ้ยไอ้ระบบกฎหมายเราอ่ะมันบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันเสมอภาคเรื่องเกิดแบบนี้มันก็ต้องบังคับใช้แบบนี้เรื่องเกิดแบบนู้นก็ต้องบังคับใช้แบบนู้นแต่ประเทศไทยเนี่ยเรื่องเกิดแบบนี้เดี๋ยวก็ไปบังคับใช้แบบนู้นเรื่องเกิดแบบนู้นอ่ะสวิงกลับไปใช้แบบนี้คือมันหาความเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วนี่แหละมันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของหลักนิติธรรมในประเทศไทยคือการบังคับใช้กฎหมายเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามันถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะแล้วถ้าให้ผมพูดลึกซึ้งในทางวิชาการเข้าไปอีกก็คือคำถามคือทำไมไอ้หลักนิติธรรมมันอยู่ไม่ได้รู้ไหมคุณสกายคุณพรค่ะเพราะในเชิงหลักวิชาการเนี่ยประเทศใดก็แล้วแต่ที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะหลักนิติธรรมมันเกิดไม่ได้ครับถามว่าเพราะอะไรว่าทำไมผมจะไปพูดเรื่องประชาธิปไตยเพราะหลักนิติธรรมกับหลักประชาธิปไตยประโยชน์วัตถุประสงค์สูงสุดของเขาคือเพื่อพิทักษ์ประชาชนประชาชนเป็นใหญ่ที่สุดฉะนั้นไอตัวประเทศที่เขายึดความเป็นประชาธิปไตยเขาเน้นเรื่องของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเขาจึงเอาหลักนิติธรรมเข้าไปเสริมเพื่อรับรองและคุ้มครองประชาชนฉะนั้นลองสังเกตให้ดีนะถ้าประเทศนั้นไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมแสดงว่าในนี้ก็ไม่ได้เอาประชาชนใช่ไหมกฎหมายมันจึงไปเซิร์ฟความที่ไม่เอาประชาชนไงค่ะอาจารย์ครับผมขออนุญาตครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับครับคือจริงๆอ่ะผมจะบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่คุณพลอยตั้งประเด็นมาเนี่ยมันยังเป็นเรื่องนึงนะผมยังแอบคิดอีกแบบนึงด้วยนะอาจจะหวยล็อกเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะคุณพลอยหรอคะ
อาจารย์เล่าให้ฟังได้ไหมคะหวยล็อกอีกแบบมันเป็นยังไงคืออย่างนี้คุณพลอยอ่ะคิดถึงประเด็น62ใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่คิดอีกแบบนึงแต่ว่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับคือมันเชื่อมโยงแบบนี้ว่าตอนแรกมีคนมาตั้งคำถามผมนะครับแล้วก็ถามว่าเออสรุปแล้วเนี่ยทำไมฝ่ายค้านน่ะเขาถึงตั้งประเด็นแล้วก็ยื่นสามนูนค่อนข้างกระชั้นชิดนั่นสิครับใช่ไหมหลายคนเอ้ยมันจะไปทันเหรอเนี่ยแล้วก็ดูประหนึ่งเหมือนกับว่าเนี่ยผมมานั่งคุยกับคุณพลอยคุณสกัดเนี่ยดูแต่ละคนก็น่าผมเดานะจากสีหน้าสีตาแต่ละคนน่าจะคิดเอ๊ะมันจะทันเหรอแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะฉุบปรับปุบปรับมันจะมีปัญหาอะไรไหมผมจะบอกแบบนี้ผมเดานะผมเดาว่าฝ่ายค้านน่ะแอบกังวลเล็กๆกังวลในที่นี้คืออะไรถ้าทุกคนลองดูข้อกฎหมายดีๆนะเราจะพบว่าไอ้เวลาที่สสสวสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเขารวมเสียงกันและยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปวินิจฉัยเรื่องกรณีครบ8ปีเนี่ยนะมันเป็นบทเทียบเคียงมาจากบทที่สสเนี่ยไปตรวจสอบคุณสมบัติสสกันเองใช่ป่ะค่ะทุกคนทันนะฮะท่านผู้ชมรู้ทันหรือเปล่านะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยปม8ปีเนี่ยมันเป็นการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเทียบเคียงแล้วบอกว่าให้ไปใช้วิธีการเดียวกันกับกรณีที่สสสวเขาจะตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกของเขาเองหมายถึงเช่นสสกไก่สวขอไข่เนี่ยเขาอาจจะมีลักษณะการขาดคุณสมบัติเช่นคุณเคยไปกระทำความผิดนู่นนี่นั่นอะไรกันมาก่อนแล้ววันดีคืนดีสสคนอื่นสวคนอื่นเขารู้เหตุผลตรงนั้นเขาเห็นข้อเท็จจริงตรงนั้นเขาเลยบอกเฮ้ยจริงๆคุณขาดคุณสมบัติแล้วคุณมานั่งทำหน้าที่ไม่ได้ก็เลยรวมชื่อกันใช่ก็เลยรวมชื่อกันใช่ไหมแล้วก็ส่งให้ประธานประธานก็ส่งต่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาวินิจฉัยว่าเฮ้ยมันผิดจริงผิดไม่จริงถ้าสมมติว่ามันเกิดผิดจริงปุ๊บคุณก็ต้องสั่งให้มันพ้นนะแต่คราวนี้มันเป็นกรณีเทียบเคียงไปใช้กับกรณีนายกทีนี้ลองดูนะครับถ้าเป็นกรณีของสสสวมันคือกรณีที่ข้อที่จริงต้องเกิดขึ้นว่าเขาขาดคุณสมบัติมาแล้วค่ะคือเกิดการกระทำความผิดมาแล้วนะแต่กรณีคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะครบวันนี้มันยังไม่ครบดีถูกป่ะค่ะมันจะต้องมาครบวันที่24ใช่ไหมแล้วบางคนมานั่งนับแบบค่อนข้างแบบเคร่งครัดเลยเดี๋ยวจะ23เอ้ย23ป่ะวะเฮ้ย24ป่ะวะกูไม่เอากูเอาให้แม่งเลยๆไปก่อนแล้วกัน25ก็ได้วะอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยครับเพื่อให้มันผ่านข้อที่จริงที่บอกว่าเอาแน่ๆให้มันครบแน่ๆเห็นป่ะฉะนั้นถ้าคุณรีบยื่นก่อนอาจจะมีประเด็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำวินิจฉัยแสดงว่าอาจารย์กังวลเรื่อง technical fault อยู่ถึงตอนนี้ก็ยังกังวลอยู่แอบเล็กๆผมถึงบอกคุณพลอยไงคุณพลอยนับ62อาจจะนับมองไกลไปหรือเปล่านะผมอาจจะเดี๋ยวก่อนนะผมก็เสียวๆอยู่นะว่าไอ้ก่อนที่จะไปนับเนี่ยรับหรือเปล่าครับซึ่งเรื่องรับไม่รับเนี่ยก็ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในทางกฎหมายบังคับใช่ไหมครับว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องใช้เวลาเท่านี้ในการพิจารณาต้องไม่เกินเท่านี้ต้องไม่มีครับรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนเอาไว้ครับรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้เลยว่าจะรับแล้วจะไปพิจารณาเมื่อไหร่ยังไงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้มีการเขียนไว้เลยนะดังนั้นนั่นคือผมถึงห่วงอยู่ในสองส่วนแล้วกันอย่างแรกเนี่ยแต่ผมหวังว่าท่านน่าจะรับนะคือถ้าคิดว่าสัก24น่าจะเลยแหละอะไรเงี้ยนะ24 25อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ถือว่าเรื่องมันเกิดแล้วนะส่วนหลังจากที่ท่านรับไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีกรอบในทางรัฐธรรมนูญที่มีการกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเท่าไหร่ค่ะงั้นอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนนึงซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งวิเคราะห์กันต่อว่าท่านจะใช้เวลานานหรือไม่อย่างไรซึ่งถ้าถามความคิดเห็นผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะนานอ่ะค่ะแต่อีกแล้วไงเดี๋ยวคุณสกันบอกก็นี่ไงถามอาจารย์พรสันที่ไรอาจารย์พรสันก็เอกฉันท์บ้างเร็วบ้างช้าบ้างอะไรเงี้ยถ้าถามผมอ่ะผมก็ว่าในทางวิชาการมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนไม่น่าจะนานของอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องถามจี้อาจารย์อีกเหมือนเดิมแหละครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่าอาจารย์จะถูกมั่งผิดมั่งแทงสวนมั่งแทงตรงบ้างไม่น่าจะนานของอาจารย์เนี่ยความเห็นของอาจารย์คือประมาณกี่วันกี่เดือนกี่ปีโอ้โหคืออย่างนี้นะผมให้สูงสุดเลยนะ
สูงสุดๆเลยเอาอย่างเงี้ยเอามากสุดๆคือแบบเห็นว่ารู้จักกันนะเราให้มากๆสุดแล้วนะให้มากสุดแล้วนะผมว่าไม่ควรอาทิตย์นึงไม่ควรเกินอาทิตย์นึงอ่ะทำไมคะอาจารย์ต้องขอสอบถามคืออย่างนี้คือแหมแต่เดี๋ยวหลายคนก็จะบอกโหอาจารย์มันหอคอยงาช้างว่ะมันไม่เคยลงไปปฏิบัติไม่เคยเข้าไปนั่งพิจารณาคดีจะมารู้ได้ไงแบบอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยคือผมพูดอย่างนี้สำหรับผมเนี่ยนะคดีเนี้ยมันไม่ใช่คดีที่มันมีข้อเท็จจริงที่มันสลับซับซ้อนเลยข้อเท็จจริงมันในทางวิชาการเขาเรียกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ prima facie แล้วคือมันประจักษ์ชัดแจ้งแล้วว่าคุณประยุทธ์เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเมื่อไหร่มันไม่ต้องไปนั่งทำการไต่สวนหาความอีกว่าเฮ้ยคุณประยุทธ์มันเข้ามาวันไหนกันแน่ว่าเดี๋ยวเข้าวันนี้อ่ะวันนี้ไม่ใช่เหรอออกไปวันนู้นมันไม่ใช่มันเห็นชัดอยู่แล้วแล้วก็มีการโปรดเกล้าด้วยนะครับอันนี้ผมฟังจากข่าวหลายๆข่าวอ่ะในบางสื่อก็จะไปบอกว่าเขาไปนับกันวันโปรดเกล้าคือเดี๋ยวนะครับคือเขาขึ้นมาเป็นนายกโปรดเกล้าสองรอบค่ะใช่เขาโปรดเกล้าแล้วบางคนพยายามจะไปพูดบอกว่าต้องนับวันโปรดเกล้าก็เลยต้องไปนับปี62ใช่ไหมคุณบอยใช่ไหมซึ่งไม่ใช่เลยปี57เนี่ยคุณประยุทธ์ก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันต้องเข้าใจให้มันตรงกันนะอย่าไปให้ข้อเท็จจริงที่มันคาดเคลื่อนแบบนี้นะเดี๋ยวประชาชนก็สับสนหมดคือมันชัดเจนอยู่แล้วแหละฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่ต้องเถียงกันถ้าจะเถียงกันจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงก็ต้องไปเถียงกันในแง่ข้อกฎหมายใช่ไหมว่าไอ้ข้อกฎหมายเนี่ยมันยังมีการเถียงกันว่าคุณจะนับ57คุณจะนับ60คุณจะนับ62อันนี้มันอาจจะมีตรงนี้อยู่ซึ่งก็โอเคถ้าเราพูดแบบ to be fair จริงๆแฟร์มากๆเนี่ยก็คือว่าโอเคศาลนั่นอาจจะจริงๆแล้วก็มีพยานหลักฐานอยู่แล้วเป็นพยานเอกสารคุณก็อาจจะมีเรื่องของตัวบันทึกยกร่างกลท.ใช่ไหมครับมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็มีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเอาให้อย่างมากสุดเลยอาจจะมีการเรียกพยานบุคคลหรือเปล่าหรือเรียกพยานเอกสารให้มีการทำความเห็นจากผู้ยกร่างมาไหมนู่นนี่นั่นก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาประกอบการพิจารณาซึ่งผมคิดว่าคดีแบบนี้มันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนเลยคุณพลอยคุณสกัดอาจารย์ครับเชิญพลอยค่ะค่ะพลอยจะถามเพิ่มเติมค่ะพอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารายงานกันเพราะว่าคุณวิษณุเครืองามให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววันนี้ว่าคือพรุ่งนี้วันที่24เนี่ยนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีวาระการประชุมตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามอาจารย์วิษณุเนาะเหมือนเช็คกลิ่นทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ถามว่าแล้วถ้าจะมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเนี่ยจะมีพรุ่งนี้เลยหรือเปล่าถ้ามันมีเนี่ยนะคะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ไม่น่าจะสั่งพรุ่งนี้เลยอาจจะต้องมีการไต่สวน1วัน2วันก่อนพลไม่เข้าใจว่าการไต่สวน1วัน2วันเนี้ยสิ่งที่อาจจะไต่สวนได้เนี่ยคืออะไรเพราะเท่าที่สัมภาษณ์มาก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นอะไรที่ข้อเท็จจริงเนี่ยชัดอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามันมีปัจจัยไหนที่จะถูกนํามาคิดได้มั้ยคะในการไต่สวนก่อนที่จะมีการออกคําสั่งให้ยุติหรือไม่ยุติปฏิบัติหน้าที่คือตรงเนี้ยมันพูดลําบากนะคุณพลอยคุณสกัดคืออย่างงี้ครับไอ้เรื่องเนี้ยมันไปผูกโยงอยู่กับเรื่องของการที่ศาลจะสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ใช่มั้ยคราวนี้ถ้าเวลาที่เราพูดบอกว่าศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นกับดุลพินิจของศาลค่ะนะก็คือเป็นสิ่งที่ว่าง่ายๆเราก็อาจจะเข้าไปทํานายค่อนข้างยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการที่ศาลท่านเห็นสมควรน่ะว่าจะสั่งหยุดหรือไม่สั่งหยุดแต่ผมอธิบายแบบนี้กันในเชิงข้อกฎหมายในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเค้าเขียนไว้อยู่แล้วว่าเป็นกรณีที่ถ้ากรณีที่ผู้ร้องไปนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือกรณีคุณประยุทธ์เนี่ยจะครบเวลา8ปีเนี่ยแล้วถ้าศาลเนี่ยรับคำร้องแล้วเห็นว่าเอ๊ะกรณีนั้นน่ะมันมีข้อสงสัยนะตามที่ผู้ร้องไปก็คือฝ่ายค้านร้องไปเนี่ยเห็นถ้ามันมีข้อสงสัยก็อาจจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทำการไปไต่สวนหาความว่าเอ๊ะอาจจะมีข้อสงสัยในแง่ประเด็นข้อกฎหมายข้อนู่นข้อนี้หรืออะไรยังไงมันยังไม่ชัดเจนอย่างนั้นเลยแหละระหว่างนี้ยังไม่ได้มีการวินิจฉัยก็สั่งหยุดไว้ก่อนอันนี้ผมอธิบายในทางบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือถ้ามันมีการมีข้อสงสัยนะศาลก็เห็นแบบนั้นก็คิดว่าโอเคก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หรืออาจจะเป็นกรณีที่2ก็คือว่ากรณีที่ผู้ร้องเนี่ยมีการร้องไปแล้วแล้วเห็นว่าเค้าขอให้มีการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผมเดาว่าในคำร้องนะผมเดานะเพราะผมไม่เห็นคำร้องของฝ่ายค้าน
แต่ผมเดาว่าฝ่ายค้านน่าจะต้องมีการเขียนขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะตอนนี้แน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งเนี่ยนะครับที่ศาลอาจจะให้มีการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็คือถ้าปล่อยให้มีการดำเนินการไปแล้วมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นกรณีของคุณประยุทธ์เนี่ยก็คือเอ๊ะในระหว่างที่จะทำการพิจารณาเนี่ยอย่างนั้นเลยถ้าปล่อยให้มีการไปดำเนินภารกิจนู่นนี่นั่นโอ้ยเดี๋ยวมันพันกันอีลุงตุงนางตามไปหมดงั้นก็อย่างนั้นเลยหยุดไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวมันเกิดความเสียหายนู่นนี่นั่นแล้วมันกลับมาเยียวยาแก้ไขไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทำนองแบบนี้ฉะนั้นศาลก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ข้อที่1ข้อสงสัยเกณฑ์ข้อที่2เรื่องของการทำให้ประเทศเสียหายอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการที่ศาลจะตัดสินใจสั่งหรือไม่สั่งขึ้นอยู่กับศาลค่ะเราตอบไม่ได้ครับอันนี้เราตอบไม่ได้จริงนะต่อให้คุณสกัดกับคุณพลอยบอกอาจารย์ต้องตอบเดี๋ยวนี้ผมก็ตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศาลตอบไม่ได้เลยถ้างั้นผมถามอย่างนี้ครับอาจารย์ถ้าสมมติว่ามีการรับพิจารณาไปแล้วไม่ว่าจะยุติไม่ยุติเนี่ยผลการวินิจฉัยเนี่ยพอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเช่นต้องยุติตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะตีความออกมาว่าพลเอกประยุทธ์ยังสามารถทำหน้าที่ได้ต่อโดยไม่มีการชี้ขาดว่ามันต่อได้ถึงขนาดไหนครับสุดท้ายแล้ววินิจฉัยปลายทางจะออกมาเป็นยังไงครับผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าผมอาจจะพยายามประเมินแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งที่มันเป็นสัญญาณที่จะบอกได้กุ้งกลิ่นกุ้งกลิ่นนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือมันอิมพลายมันนัยยะได้ในตัวเองระดับหนึ่งเผื่อคุณพลอยคุณสกัดลองไปตามดูใช่ไหมพรุ่งนี้มันลืนหรือว่าไหนที่ศาลรับแล้วปุ๊บอย่างแรกที่อาจจะต้องลองสังเกตดูก็คือศาลท่านเนี่ยจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมค่ะไอ้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็จบมันก็เคลียร์ของมันนะหลังจากนั้นนายกนะก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เดี๋ยวตั้งประเด็นไว้ก่อนนะยังไม่พูดถึงนะนายกคนเดียวสวมหมวก2ใบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะนายกสวมหมวก2ใบนะสวมหมวกคือคุณประยุทธ์สวมหมวกความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณประยุทธ์จันโอชาก็ผเอิญดันไปสวมหมวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกใช่ครับใหญ่เลยฮะโอเคอันนั้นเรื่องนึงนะอันนั้นเรื่องนึงคราวนี้ถ้าสมมติว่าศาลสั่งก็จุดไปแต่คราวนี้ถ้าศาลไม่สั่งเนี่ยศาลไม่สั่งหยุดมันอาจจะอิมพลายแล้วสะท้อนให้เห็นถึงคอนเซ็ปต์ในทางกฎหมายของศาลได้ครับอันนี้ผมพูดกรณีของเรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการเมืองนะไม่เกี่ยวกับการเมืองย้ำนะครับไม่ได้ไปไม่ต้องมาโยงกับการเมืองทั้งสิ้นเดี๋ยวเรื่องการเมืองเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะนี่พูดเฉพาะเรื่องกฎหมายก่อนศาลท่านอาจจะมองกรณีที่บอกว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยไอ้กรณีมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันใช่ป่าวยังไงก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ไม่รู้จะหยุดไปทำไมอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าใช้บังคับรัฐธรรมนูญปัจจุบันบังคับมันก็ต้องไปหมด68ถูกไหมค่ะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ผมจะต้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อืมโอเคหมายความว่าเราเนี่ยนะย้ำนะอาจารย์รีบดักคอพลอยเลยความคิดพรสันคนเดียวนะครับแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรามองผ่านระบบกฎหมายคอนเซ็ปต์ในทางกฎหมายหรือเทคนิคในทางกฎหมายซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกได้ในระดับนึงว่าศาลซึ่งก็เป็นหนึ่งในนักกฎหมายอาจจะมองในมุมที่ว่ามันต้องบังคับใช้กฎหมายฉบับปัจจุบันนะใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณพลอยหรือว่าคุณสกัดลองมองในมุมกลับกันว่าถ้าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เว้ยค่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเว้ยหยุดก่อนเว้ยเอ้ยไปมาเนี่ยมันอาจจะต้องมีผลที่ผ่านมาเปล่าวะเนี่ยอันนี้แค่คร่าวๆเฉยๆกับยิ่งทิ้งไว้ให้ตื่นเต้นใช่ครับต้องทิ้งไว้ครับแล้วครั้งหน้าถ้ามันมีความคืบหน้าอะไรผมจะต้องดึงอาจารย์มาเอาหมดแล้วเหรอครับผมเหลืออีกคำถามนึงอยากถามครับเพราะว่าเราคุยกันยังสนุกอยู่เลยอ่ะยังไม่ค่อยสนุกผมต่อได้นะอาจารย์ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับรอเล่นโอเคเราคุยกันจังหวะที่เหมาะสมมากเลยครับอาจารย์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าตีความตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะตีความมุมไหนเนี่ยยังมีอำนาจค
คนดูตอนนี้ 4,000 คนโดยประมาณผมเชื่อว่าอาจจะมีพลเอกประยุทธ์หนึ่งนั้นอยากจะฝากอะไรพลเอกประยุทธ์ไหมครับพรุ่งนี้จริงมาจริงพรุ่งนี้เกรงเลยถ้าถ้ามีหนึ่งในนั้นมีพลเอกประยุทธ์อะไรครับสวัสดีครับท่านนายกครับผมต้องหนีก่อนนะพรุ่งนี้ตื่นมาพลเอกประยุทธ์ต้องทำอะไรดีครับผมคิดว่าอย่างนี้นะจริงๆแล้วอ่ะผมเคยตั้งประเด็นไปตั้งแต่ต้นนานแล้วแหละคือประมาณหลายสัปดาห์แล้วตอนนั้นผมเห็นว่ามีนักข่าวไปถามคุณประยุทธ์แต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะช้าไปแล้วนะผมว่ามันช้าไปแล้วแหละแต่ผมก็ขอให้ได้เล่าแล้วกันคือนักข่าวอ่ะไปถามคุณประยุทธ์ที่ทำเนียบแล้วบอกว่าเอ๊ะท่านนายกคะเรื่องปม8ปีว่ายังไงอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของศาลอะไรเงี้ยซึ่งผมก็แบบสตันไปประมาณ5วิแล้วผมก็ไปพิมพ์อธิบายใน Facebook ผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องของศาลคือเรื่องของท่านโดยตรงมากกว่าไม่ใช่เรื่องของศาลเลยนะเพราะว่า8ปีท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าท่านครบหรือไม่ครบอ่ะฉะนั้นถ้าท่านรู้ว่าครบเนี่ยก็ถึงเวลาครบปุ๊บท่านก็ปล่อยตรงนี้ซะแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาทำการปฏิบัติหน้าที่นะในฐานะนายกรัฐมนตรีไปก็ไม่เห็นมีความจําเป็นที่ต้องไปฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยการที่ท่านบอกว่าให้ไปขึ้นโรงพยาบาลก็แสดงว่าท่านมั่นใจว่าท่านคิดว่าท่านไม่ครบไงครับถูกไหมล่ะก็ท่านคิดว่าท่านไม่ครบไงเพราะถ้าท่านคิดว่าครบท่านก็ลงไปแล้วแต่ท่านคิดว่าท่านไม่ครบเมื่อไม่ครบเสร็จปุ๊บหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยครบงานนั่นก็คือฝ่ายค้านก็เลยไปยื่นให้ศาลเข้ามาวินิจฉัยอันนี้ประเด็นเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆเรื่องประเด็นเนี้ยถามผมอันนี้เข้ามาโหมดซีเรียสแล้วนะเมื่อกี้เราอาจจะดูซีเรียสบ้างไม่ซีเรียสบ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ผมว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มันแหลมคมมากนะคุณสการ์ตแล้วก็คุณพลอยคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยที่เรามานั่งพูดกันคุณสการ์ตมาถามผมคุณพลอยมาถามผมอาจารย์ในทางนิติศาสตร์มันนับกันยังไงรุ่นนี้นั่นเนี่ยอันนี้คือศาลกับนักกฎหมายนักวิชาการมานั่งพูดกัน8ปีนับจากตรงนี้ไปดูมาตรานู่นมาตรานี้ลองดูนะครับลองมองในฐานะของประชาชนทั่วไปนะคุณสการ์ตคุณพลอยคุณจะรู้ว่าหลายคนน่ะเขาตีความไปก่อนแล้วอีกใช่ครับเราไม่ต้องไปรอขึ้นศาลด้วยนะค่ะเขาบอกว่าท่านแปดปีแล้วลงเถอะใช่ครับใช่ไหมคือใช่อันเนี้ยไม่ต้องขึ้นศาลเลยพอก็ทำนะแล้วก็มีไปล่าสุดไปมีการทำวงทำโหวตอะไรกันอีกใช่ไหมครับแล้วก็90ถ้าผมจำไม่ผิด93กว่าเปอร์เซ็นต์ป่ะ93เปอร์เซ็นต์กว่าเนี่ยบอกว่าครบ8ปีแล้วจริงๆผมอยากให้คุณพลอยคุณสกัดท่านผู้ชมลองดูนะเราไม่ต้องยึดติดกรอบ8ปีนะเราทิ้งตัวเลข8ปีไปเลยนะเอาเพื่อจริงๆแก่นที่ประชาชนพยายามสื่อสารคือท่านมันนานไปแล้วใช่ไหมคือจริงๆเอาเพื่จริงๆไอ้ตัวเลข8ปีในทางกฎหมายเนี่ยมันคือตัวเลขที่ในทางสายตาของระบบรัฐธรรมนูญก็มองว่ามันนานพอสมควรแล้วค่ะแล้วมันก็ตรงกับใจในสิ่งที่ประชาชนก็พูดมาว่าเฮ้ยนานไปแล้วมันนานไปแล้วแล้วไม่ใช่ว่าคนไทยขี้เบื่อนะสำหรับผมไม่ได้มองแบบนั้นนะแต่เราต้องเข้าใจแบบนี้นะครับว่ามันมีบททดสอบกับรัฐบาลชุดนี้มาเยอะมากครับถูกปะคือไม่ว่าจะเป็นโควิดไม่ว่าจะเป็นสงครามประเทศนู้นประเทศนี้โอ้ยเต็มไปหมดเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกอย่างปัญหาที่มันโถมเข้ามาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยประชาชนน่ะเขาฝากความหวังความไว้วางใจกับรัฐบาลชุดนี้ไว้มากว่าคิดว่าภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จะสามารถนำพาให้พวกเขาเนี่ยมันฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้อะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่เขาคาดหวังค่ะอันนี้ผมตอบแบบเบสิกมากๆไม่ต้องตอบในทางกฎหมายเลยนะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยประชาชนมองว่าเฮ้ยเมื่อคุณแบบแสดงฝีมือแล้วมันยังไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยให้คนอื่นมาดีไหมแม้กระนั้นว่าคุณประยุทธ์พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยผมยังอยากจะทำผมยังอย่าเพิ่งให้ผมทำต่อครับท่านครับมันคืออย่างนี้นะครับคือเข้าใจนะครับว่าท่านมีความตั้งใจดีนะแต่ว่าประชาชนก็เห็นว่าเขาให้เวลาคุณนานแล้วค่ะแล้วคุณทำไม่ได้ฉะนั้นมันวิ่งกลับไปหาวัตถุประสงค์ที่ผมบอกกับคุณสกัด
กับคุณพลอยตั้งแต่ตอนต้นรายการที่ผมเข้ามาผมบอกว่าวัตถุประสงค์สำคัญของบทจำกัดการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยมันคือการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้คนอื่นเข้ามาเป็นช้อยส์ทางเลือกให้กับประชาชนบ้างครับอย่าผูกขาดอำนาจในฐานะที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ได้เก่งคนเดียวคนอื่นเขาก็เก่งคนอื่นเขาก็มีฉะนั้นต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาด้วยนี่มันคือวัตถุประสงค์สำคัญของบทจำกัดวาระผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองตามหลักรัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนั้นแต่ผมแค่อธิบายขยายความให้มันเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆอ่ะแล้วจริงๆประชาชนเขาก็ส่งสัญญาณแบบนั้นฉะนั้นประเด็นของผมก็คือว่าถ้าท่านเข้าใจตรงนี้มันจะไม่เกิดปัญหาเลยมันก็เชื่อมโยงกันมากับสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วก็ผมคิดว่ามันน่ากังวลก็คือว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็ต้องจับตาดูแล้วระวังนะคุณสกัดคุณพลอยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอารมณ์ของผู้คนในทางการเมืองตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาไม่โอเคกับทางคุณประยุทธ์เขาอยากให้คุณประยุทธ์เนี่ยลงได้แล้วเพราะว่าเขาตีความไปแล้วเขาวินิจฉัยไปแล้วว่า8ปีมันครบแล้วแล้วอย่าลืมกลุ่มที่เคยสนับสนุนคุณประยุทธ์ตอนนี้ก็ออกมาแล้วบอกว่าครบแล้วเหมือนกันครับมันไม่ใช่กลุ่มเดิมๆอีกแล้วนะมันไม่ใช่ข้ออาร์กิวเมนต์แบบเดิมที่บอกอุ๊ยนี่หน้าเดิมตอนนี้มันไม่ใช่หน้าเดิมแล้วนะครับนี่หน้าใหม่แล้วนะครับประเด็นก็คือว่าถ้าสุดท้ายถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่นับอยู่ที่57เพราะที่ผมตั้งแบบนี้เพราะอะไรไม่ใช่ผมกดดันศาลนะผมแค่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่ามันเป็น57มันต้องไปจบที่เดือนนี้แล้วถ้าศาลอธิบายเป็นอื่นผมก็ไม่ได้บอกว่าอธิบายเป็นอื่นไม่ได้แต่ท่านต้องอธิบายให้ละเอียดครบถ้วนถี่ถ้วนว่าด้วยเหตุใดท่านจึงนับในปี60ก็ดีในปี62ก็ดีแล้วแต่กรณีท่านต้องอธิบายอย่างปราศจากซึ่งข้อสงสัยทำให้ประชาชนเขาเข้าใจเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีความอะไรโน้มเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเป็นชนวนกับเรื่องของความรุนแรงก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงมันคือมันเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับค่ะงั้นตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องพึงระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องดูตรงนี้ให้ดีก็ต้องอธิบายให้มันสิ้นกระแสความว่าตรงนี้มันเป็นยังไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าความขัดแย้งไม่จบเอาละครับอาจารย์ครบถ้วนเวลาครับครั้งหน้าผมต้องล็อกคออาจารย์เมื่อมีความคืบหน้ามากขึ้น อยากเปิดตามมาคุยอีกรอบนะครับแต่ว่าฟังครั้งนี้ชัดเจนครับอาจารย์มันเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ผมสามารถสรุปได้ว่า40-50 นาทีที่เราคุยกันมาเนี่ยเราคุยเรื่องเจตนารมณ์ไปเยอะมากแต่ว่าตอนท้ายอาจารย์พูดเรื่องสามัญสำนึกซึ่งดูเหมือนว่าสำคัญกว่ามากใช่แล้วผมมองแบบนี้คือจริงๆอ่ะผมบอกว่ากฎหมายเนี่ยเอาจริงๆมันคือเหตุผลของมนุษย์ข้างพื้นฐานเนี่ยไอ้ที่ผมมานั่งเรียนกฎหมายจบด็อกเตอร์ทำตำแหน่งวิชาการนู่นนี่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ค้นพบว่ามันคือเรื่องของลอจิกคือเรื่องตรรกะคือเหตุผลพื้นฐานนั่นแหละอะไรที่มันฟังดูแล้วมันไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยมันก็ดูขัดแย้งกับการบังคับใช้กฎหมายที่มันถูกต้องชอบธรรมนั่นแหละใช่ไหมฉะนั้นแล้วผมคิดว่าครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดไงว่าคนเนี่ยเขาตีความไปแล้วว่าไอ้8ปีนี่มันคืออะไรนะฉะนั้นมันก็ชัดเจนแหละครับแต่จริงๆผมต้องอยากย้ำอีกทีนึงนะผมบอกว่าสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นทั้งข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วก็ข้อกฎหมายที่ชัดเจนมันครบถ้วนทั้งหมดฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยมันชัดเจนในตัวเองมันไม่ต้องไปนั่งตีความหาบิดหามุมนู่นมุมนี่มุมนั่นแล้วแต่ว่าถ้าคุณเห็นเม็ดอื่นก็ต้องโปรดกรุณาอธิบายให้มันชัดเจนเท่านั้นแหละค่ะ Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้